ไปเริ่มกันที่ประเด็นทางการเมืองกันก่อนนะครับกับการเตรียมความพร้อมของบรรดาพักการเมืองต่างๆในสนามการเลือกตั้งต้นปีหน้าโดยล่าสุดนะครับว่าที่โคศกต้องใช้คาว่าว่าที่ก่อนนะฮะว่าที่โคศกพักพลังประชารัฐนะครับได้ชี้แจงถึงบทบาทของสี่รัฐมนตรีที่เป็นสมาชิกของพักนะครับซึ่งพร้อมจะสวมหมวกเพียงแค่ใบเดียวแต่ท่านบอกนะครับว่าจะสวมหมวกใบเดียวในเวลาที่เหมาะสมะโดยจะไม่เอาเปรียบคู่แข่งในการเลือกตั้งนะครับ ส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์นะครับตอนนี้มีการกําหนดวันอย่างเสียงในการคัดเลือกตัวหัวหน้าพักนะครับน่าจะเป็นช่วงหวงเวลาเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็น่าจะเวราประมาณสักวันที่1นถึงหพฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะมีการจัดประชุมพักใหญ่แล้วก็แต่งตั้งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ครับก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับมาจาก คุณจุลินลักษณะวิสิ์รองหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพักก็ได้พูดถึงผลการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนอย่างเสียงเบื้องต้นเพื่อเลือกหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์โดยนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์นายอลงกรณพลบุตรอดีตรองหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์และนายแพทย์วรวงเดชกิจวิกรมอดีตสสจังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุมเพื่อท้าชิงตําแหน่งหัวหน้าพักแล้วก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจะรับมติคณะกรรมการบริหารพักทุกป,ประการแต่ส่วนของนายอกรณ์กรนะครับมีเงื่อนไขว่าจะตัดสินใจลงสมัครท้าชิงหัวหน้าพักอีกหรือไม่นะครับอันนี้จะขอดูมติพักก่อนโดยทุกฝ่ายเนี่ยเห็นตรงกันให้อย่างเสียงเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แต่ผู้ลงสมัครเลือกตั้งจะต้อง มีเสียงรับรองจากอดีตสสทุกสมัยเนี่ยไม่น้อยกว่า20คนหรือว่าสมาชิกพักภาครัฐไม่น้อยอีกกว่า500คนหรือถ้าเป็นบุคคลภายนอกนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกพักแต่จะสมัครเข้ามาท้าชิงนะครับหัวหน้าพักเนี่ยก็จะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่า1เท่าตัวนะฮะส่วนผู้ที่มีสิทธิ์อย่างเสียงเลือกหัวหน้าพักนะครับก็คือสมาชิกที่มายืนยันตัวตนนะครับรวมไปถึงสมาชิกใหม่ที่จะมาเป็นสมาชิกพัก จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้รวมไปถึงสมาชิกที่ไม่ได้มายืนยันตัวตนนะครับอีก2ล้าน5แสนคนก็มีสิทธิ์อย่างเสียงเช่นเดียวกันนะครับ ไปดูความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐกันบ้างนะคะหลังได้เลิกเปิดตัวพักไปเมื่อช่วงบ่ายวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะคะก็เป็นไปตามความคาดหมายที่หลายคนคาดการกันเอาไว้เนื่องจากว่ามีสีรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก็ทําให้พักการเมืองต่างๆกังวล <ừ> ว่าการที่ทั้ง4ีท่านยังมีตําแหน่งในรัฐบาลอาจจะเป็นการได้เปรียบทางการเมืองหรือไม่เรื่องนี้นะคะคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าที่โฆษกพักพลังประชารัฐก็พูดถึงกรณีนี้ล่ะค่ะที่มีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายให้ส่รัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งเพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบนะคะหลังจากประกาศตัวร่วมงานพักการเมืองนะคะซึ่งคุณกอบศักดิ์ก็บอกว่าขอยืนยันตามที่คุณอุตมะเสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมว่าที่หัวหน้าพักปร,ประกาศเอาไว้ว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะมาสวมหมวก เพียงใบเดียวก็คือที่พักพลังประชารัฐนั่นเองนะคะส่วนที่เกรงกันว่าสีรัฐมนตรีของพักจะใช้อำนาจเอาเปรียบคู่แข่งทางการเมืองนั้น นายกอบศักก์ก็บอกว่านายอุตมะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าที่เลขาธิการพักนายสุวิทย์เมษินทรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าที่รองหัวหน้าพักทั้งหมดยืนยันว่าจะไม่ใช้เวลารวมถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆของรัฐเนี่ยมาเอาเปรียบพรรคอื่นๆมั่นใจได้เลยว่าจะทําให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ก็พูดแบบนี้แน,น่นอนนะครับก็คือเนี่ย ก็หุ้งล้าออกแหละแต่ว่าอาจจะเป็นห่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับหลังจากที่กฎหมายหลายตัวนี้ออกมาก่อนนะครับก็มีสีท่านด้วยกันพูดแล้วเนี่ยวันเสาร์ก็ครบ รายชื่อที่ก่อนนั้นที่ออกมาเนี่ยมาครบเลยนะการที่ออกมาประกาศตัวแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่านี่คือเป็นการเล่นตามเกมกติกานะว่าเนี่ยจะลงเล่นการเมืองนะคือก็ต้องบอกนะครับว่าแรงกดดันรวมไปถึงเขาเรียกว่าหลายการที่จะลงการเมืองมันก็จะต้องมีกติกามีมารยาทแหละซึ่งทั้งสี่ท่านเองก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับก็พยายามที่จะทําตามกติกาแล้วก็ไม่ให้มีผลกระทบด้วยเพราะว่าทั้งสี่ท่านเนี่ยก็ถือว่ามีตําแหน่งมีหน้าที่บริหาร ในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับถ้าออกไปตอนนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาแน่แน่โดยเฉพาะเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติที่เรากําลังผลักดันอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งของประชาธิปัตย์เนี่ยดูแล้วนะครับรายชื่อหมอว่าลงแล้วก็คุณมาร์คอภิสิทธิ์เนี่ยทั้งสองท่านนี่เป็นคดีเดตแล้วก็ะจะมีท่านอลงกรเนี่ยเข้ามาสอดแทกด้วยนะครับจับตาให้ดีนะครับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งคาดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นตัวแปรสําคัญในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นนะครับ